Thai Food Good Taste by Food Guide สวัสดีค่ะพบกับ Food Guide กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะปลากระพงผัดขึ้นช่ายปลากระพงผัดขึ้นช่ายเมนูที่รวมวัตถุดิบที่มีประโยชน์มาผสมเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวมีทั้งปลาที่เป็นแหล่งของโปรตีนกรดไขมันโอเมก้า3ช่วยลดไขมันอุดตันในหลอดเลือดป้องกันโรคหัวใจและสมองขาดเลือดมีผลดีต่อสมองจอตาสติปัญญาและยังมีสารไอโอดีนป้องกันโรคคอพอกนอกจากจะได้อิ่มกับคุณค่าจากปลาแล้วยังได้ประโยชน์จากขึ้นช่ายอีกด้วยเพราะขึ้นช่ายเป็นผักที่มีวิตามิน A B C และสารเบต้าแคโรทีนบำรุงสายตาและผิวพรรณมีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตสูงช่วยให้เจริญอาหารส่วนผสมสำหรับการทำปลากระพงผัดขึ้นช่ายคือปลากระพงกระเทียมพริกขี้หนูแดงขึ้นช่ายขิงแก่เกลือป่นแป้งมันน้ำมันพืชเต้าเจี้ยวน้ำตาลน้ำมันหอยน้ำซุปขั้นตอนการทำปลากระพงผัดขึ้นช่าย 1. นำปลากระพงมาล้างทำความสะอาดแล้วแล่เอาแต่เนื้อปลาออกมาหั่นเป็นชิ้นๆนำกระเทียมมาปอกเปลือกแข็งๆออกแล้วทุบให้แหลกสักนิดและสับให้ละเอียดจากนั้นเอาพริกขี้หนูแดงมาล้างแล้วหั่นเอาขึ้นช่ายมาตัดรากทิ้งแช่น้ำล้างเอาดินและเศษผงที่ติดมาออกให้สะอาดสะบัดเบาๆให้เสด็จน้ำแล้วหั่นเป็นท่อนสั้นๆนำขิงแก่มาปอกเปลือกล้างน้ำให้สะอาดแล้วฝานบางๆซอยเป็นเส้นเล็กๆ 2. นำปลาที่หั่นเป็นชิ้นแล้วมาคลุกเคล้ากับเกลือป่นและแป้งมันเพื่อให้มีรสชาติและมีสีเหลืองสวยงามเมื่อคลุกเคล้าเสร็จแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันร้อนใส่ปลาลงไปทอดให้สุกเหลืองทั้งสองด้านตักขึ้นพักไว้ในตะแกรงให้สะเด็ดน้ำมัน 3. ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปพอประมาณพอน้ำมันเริ่มร้อนใส่กระเทียมสับลงไปเจียวให้เหลืองหอมพอกระเทียมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและส่งกลิ่นให้ใส่ขิงซอยตามลงไปผัดจากนั้นใส่เครื่องปรุงรสต่างๆลงไปซึ่งก็มีเต้าเจี้ยวน้ำตาลน้ำมันหอยและน้ำซุปให้มีน้ำแบบคลุกคลิก 4. ใส่ปลาลงไปตามด้วยขึ้นช่ายพริกขี้หนูและผัดให้เข้ากันจากนั้นตักขึ้นใส่จานพร้อมเสิร์ฟก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ